นี้ก็จะมาสอนเปิดเพจสำหรับมือใหม่ในการที่จะเอาเพจเนี่ยไว้ต่อยอดในการสร้างรายได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่ามันทำง่ายขนาดไหนครับผมเพราะว่าเห็นมีคนสนใจกันเยอะลองดูครับถ้ามีคนสนใจเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำสอนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดยอดมันน้อยก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับลองดูครับลองดูวิธีเปิดเพจมันก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกเลยก็คือกดเนี่ยครับมุมล่างขวามือขีด3ขีดมันจะเข้ามาสู่หน้านี้จากนั้นก็กดเข้าไปตรงเพจเนี่ยครับนะครับแล้วก็สร้างกดไปสร้างเพจแล้วก็เริ่มกันเลยครับตามขั้นตอนเขาถ้าเกิดจริงแล้วทำตามมันก็ไม่ยากนะครับสมมติว่าอันนี้ผมจะตั้งเพจเป็นเพจบ้านนะครับบ้านสวนนี่ผมจะสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กดโอ้ไปแล้วก็ถัดไปทำตามได้เลยนะครับทำตามได้เลยแล้วคราวนี้มันจะให้เลือกหมวดหมู่ว่าเราจะเป็นแนวไหนนะครับของผมบ้านแนวบ้านแนวบ้านมันก็จะมีจริงมันก็จะมีให้เลือกเยอะนะครับบ้านเช่าบ้านอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดสมมติว่าเราตรงผมเอาแค่บ้านเฉยๆแต่จริงๆเราเลือกได้เยอะกว่านี้นะครับได้เยอะกว่านี้ก็สร้างเลยครับสร้างฟ้าบเอาให้กดสร้างนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วก็อันนี้มันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ว่าเราขอให้อธิบายหน่อยว่ามันเกี่ยวกับอะไรเพจเราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรก็คือบ้านนะครับบ้านในชนบทบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับสามารถใส่ไปได้เลยบ้านในสวนบ้านที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ว่าไปผมเอาแค่นี้มันแก้ไขที่หลังได้จริงๆแล้วนะครับพวกรายละเอียดเนี่ยพอมีอีเมลก็ใส่ไปมีเว็บไซต์ก็ใส่ไปหมายเลขก็ใส่ไปหรือว่าจะยังไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงจุดเนี้ยมันสามารถไปแก้ข้างในได้อีกทีนึงครับสมมติผมเอาแค่นี้ก็ถัดไปนะครับจากนั้นก็ปรับแต่งจะไอ้ตรงนี้ก็คือรูปกดถ้ากดรูปปุ๊บมันก็จะให้ใส่เหมือน Facebook อะรูปโปรไฟล์แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นรูปหน้าปกอะไรก็ใส่ไปแล้วจะใส่นะครับแต่ผมยังไม่ใส่เพราะว่าอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูเอาแบตจะหมดเว้นจำนะครับก็กดได้เลยครับอันนี้ฟ้าบมันก็อันนี้ก็คือพวกแอปต่างๆที่จะลิงก์เรายังไม่ลิงก์ก็ได้ไปทำทีหลังก็ได้ครับก็คือเอาง่ายๆสั้นๆไม่ประโยชน์จะงง นี่ครับแล้วก็เชิญเพื่อนให้เข้ามาดูต่างๆก็กดไปครับถ้ายังไม่เชิญก็กดไปแล้วก็อันนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็อ่านแจ้งเตือนนะครับเป็นการแจ้งเตือนก็กดจะได้ครับหรือว่าไม่กดจะได้ก็ขั้นตอนตรงเนี้ยก็คือทำตามเข้าไปเรื่อยๆเลยนี่ครับเราก็จะได้เพจของเรามาแล้วนะครับเพจบ้านสวนเป็นไงครับทีนี้เราก็ได้แล้วครับเราก็สามารถโพสต์เหมือนเรียกว่าอะไรล่ะเพจบ้านใช่ไหมครับแล้วก็โพสต์เหมือน Facebook ของเราเลยครับตอนนี้เขาเปิดการมองเห็นอยู่ใครที่ทำเพจช่วงนี้สามารถเรียกผู้ติดตามหลักหมื่นได้ง่ายๆเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับตอนที่เขาปิดกั้นไว้ทีแรกโหทำยากมากนะครับช่วงนี้เขากำลังโปรโมทคลิปสั้นอยู่เขาก็เลยปลดพวกไอ้การปิดกั้นต่างๆมันเลยทำให้คนที่ทำเพจช่วงนี้จะง่ายได้เปรียบแล้วก็สามารถเอาเพจไปต่อยอดสร้างอาชีพอะไรต่างๆขายของโปรโมทสินค้ารวมไปถึง อะไรล่ะได้ค่าโฆษณาจากการที่เราทำคลิปบันเทิงคลิปให้ความรู้ต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราขายของไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้ค่าโฆษณาครับมันบางครั้งมันไม่จำเป็นจะต้องขายของแล้วอะเราแค่ทำคลิปขายของแต่ว่าเราก็ได้ค่าโฆษณาที่เขาเอามาลงด้วยนะครับนะแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะได้จากการขายของด้วยถ้าเกิดสมมติว่าสินค้าเราดีมีคนสนใจเนี่ยตรงนี้ครับมันจะสามารถเลือกได้เลยนะครับมันจะสามารถเลือกได้เลยถ้าสมมติว่าจะอยากจะไปใช้เพจเมื่อกี้ที่เราตั้งเนี่ย
เพจไปกินแต่บ้านสวนข้างล่างนะครับนี่เขาเลือกปุ๊บมันจะสลับไปที่เพจเราครับมันก็ใช้ไม่ยากครับแต่นี่ผมยังไม่ได้ใส่รูปไงมันก็ยังไม่มีอะไรนะครับนี่กดไปมันก็จะเข้าสู่เพจเราก็ไปแต่งได้ครับไปแต่งรูปแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับพอดีผมเจอโทรศัพท์เครื่องเล็กแล้วก็เอามาทำให้ดูมันจะง่ายกว่าพูดไปด้วยแล้วก็กดให้ดูด้วยมันน่าจะไม่งงนะครับก็ลองดูครับไม่เข้าใจอะไรก็ถามไว้ได้